เทสมาถึงตอนนี้แล้วจีนก็เริ่มประเดิมนะครับในการผลิตปืนเลเซอร์นะจะแข่งกับอเมริกาหรือเปล่าปืนเลเซอร์นี้ก็เผาทุกสิ่งได้เป็นกิโลนะเขาว่านะครับก็นับเป็นเรื่องเหนือความคาดหมายของพี่ใหญ่แห่งเอเชียนะเขาบอกพี่ใหญ่แห่งเอเชียก็คือจีนใช่ไหมที่แซงนำหน้าสหรัฐไป1 ก้าวด้วยการประกาศความสำเร็จในการพัฒนาสุดยอดอาวุธแห่งอนาคตนะครับถึงแม้รูปลักษณ์หน้าตาอาจจะไม่เหมือนกับที่หลายคนจินตนาการก็มันเหมือนปืนที่มีกระบอกไฟฉายอ่ะเห็นในรูปนี้นะครับถ้าเห็นพร้อมกันเนี่ยก็ปืนกระบอกไฟฉายล่าสุดเว็บไซต์ The South of China Morning Post ก็ออกมานำเสนอข่าวอันเป็นความภาคภูมิใจของเหล่ามวลชนชาวจีนเมื่อในปัจจุบันตอนเนี้ยเขาชาวจีนนี่แหละสามารถประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยีอาวุธปืนลำแสงเลเซอร์ที่ใช้ได้จริงนะในข่าวนี้บอกว่าใช้ได้จริงนะแล้วก็ผลิตเป็นที่สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับอาวุธปืนเลเซอร์ไรเฟิลจู่โจมดังกล่าวมีชื่อว่าโอ้ชื่ออ่านยากจริงๆอะไรเนี่ย ZKZM500 นะชื่อมันว่า ZKZM500 มีชื่อเรียกง่ายๆกว่านี้ไหมเนี่ยซึ่งมันถูกจัดอยู่ในประเภทอาวุธนอนเลเตอร์นะฮะหรืออาวุธที่ไม่อันตรายร้ายแรงหรือชีวิตถึงชีวิตนะฮะคืออาวุธนี้ไม่ถึงอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตนะเขาบอกไว้อย่างนั้นโดยตามคำบอกเล่าของบรรดานักวิจัยแห่งแดนมังกรเขาก็ได้ระบุถึงศักยภาพของมันว่าปืนเลเซอร์ของพวกเขาเนี่ยก็จะผลิตบีมลำแสงพลังงานอันไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะเป็นพลังงานแสงเลเซอร์ที่ไม่เห็นด้วยตาเปล่าด้วยนะแล้วก็มันจะสามารถทะลุผ่านหน้าต่างและก่อให้เกิดการเผาไหม้แบบเฉียบพลันแก่เนื้อเยื่อผิวหนังของมนุษย์หรือวัตถุเป้าหมายที่ติดไฟได้โอ้นี่เหรอเป็นอาวุธประเภทไม่อันตรายร้ายแรงถึงชีวิตอันนี้ก็ยังไม่รู้นะนะครับในข่าวบอกว่ามันสามารถเผาไหม้ทะลุผ่านเสื้อผ้าของเหยื่อได้ในเวลาเพียงเสี้ยววินาทียิ่งหากเป็นเช่นเป็นเส้นใยเนื้อผ้าที่ติดไฟได้ง่ายทั่วทั้งตัวคนของคนนั้นที่ถูกยิงอ่ะยิงเลเซอร์เข้าไปคนนั้นก็จะลุกเป็นไฟซึ่งมันทำให้เกิดความเจ็บปวดทรมานซึ่งมากเกินกว่าที่ใครจะทานทนไหวจะถึงตายไหมเนี่ยไอ้อาวุธนอนเลเตอร์เนี่ยเลเทียลเนี่ยเลอะไรเนี่ยในนี่ก็บอกว่าตัวแทนนักวิจัยผู้พัฒนาและร่วมทดสอบปืนเลเซอร์ต้นแบบแห่งสถาบัน Chinese Academy of Science ประจำมณฑลซานซีนะมณฑลซานซีไม่แน่ใจเขาก็ได้กล่าวว่าอาวุธปืนเลเซอร์ตัวต้นแบบสัญชาติจีนนี่แหละก็มีขนาดลำกล้อง15 มิลลิเมตรมีน้ำหนักอ่ะ3 กิโลกรัมก็พอๆกับปืนไรเฟิล AK-47 และก็มีระยะยิงหวังผลอยู่ที่800 เมตรก็ราวๆครึ่งไมล์แถมมันสามารถนำไปติดตั้งบนยานพาหนะอย่างรถยนต์เรือเครื่องบินได้อีกด้วยแล้วก็ปัจจุบันปืนเลเซอร์เนี่ย ZKZM500 เนี่ยก็พร้อมเข้าสู่สายการผลิตจำนวนมากในโรงงานนะครับบอกว่าพร้อมแล้วผลิตได้เลยแล้วแหละซึ่งคาดว่ากองกำลังตรวจตำรวจติดอาวุธประชาชนจีน Chinese Armed Police นะก็จะเป็นหน่วยงานแรกที่ได้ประเดิมใช้อาวุธมหาปะไลนี้นะฮะอาวุธเลเซอร์นะในการปราบปรามเหล่าผู้ก่อการร้ายอีกทั้งยังสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติการลับทางทหารด้วยเพราะว่ามันไม่มีเสียงนะฮะด้วยพลังอันไร้เสียงและไม่มีเสียงแล้วก็ต้องยังมองไม่เห็นลำแสงของมันอีกนะทำให้ช่วยงานก่อวินาศกรรมแลดูคล้ายอุบัติเหตุถ้าตกอยู่ในมือผู้ก่อการร้ายจะเกิดอะไรขึ้นนะอยู่ในมือผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ก็ไปควบคุมกันเอานะครับโอเคครับมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับผม